รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการภูมิใจเสนอยอดคนพันอีจริงๆการออกแบบเนี่ยถ้าพูดถึงความหมายจริงๆมันเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาถ้าเราบอกว่าคนไทยทำหูฟังบลูทูธที่ดีสุดในโลกอ่ะเชื่อไหมเราทำงานอยู่เบื้องหลังใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกใครออกแบบอะไรอ๋อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์ครับและนี่คือรายการยอดคนพันอีกลับมาพบกันอีกครั้งทาง ETV ที่เดิมนะครับรายการที่จะมอบความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและแนวคิดจากศาสตร์วิชาต่างๆที่เรารวบรวมมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบแขกรับเชิญของเราเป็นสุดยอดนักออกแบบครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่เป็นระดับโลกนะฮะกวาดรางวัลต่างๆมามากมายทั้งในเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงงานประกวดด้วยนะครับเขามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปพบกับคุณมะกอนชาววานิชพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับยอดคนพันอีประจำตอนนี้เรียบร้อยแล้วคุณมะกอนชาววานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่มะกอนครับและยอดคนพันอีของเราในวันนี้ก็คือคุณมะกอนชาววานิชนักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกและยังเป็น CEO ของบริษัทเซเลบัมดีไซน์บริษัทด้านการออกแบบของคนไทยที่มีลูกค้าระดับสากลกว่า 80% ให้การยอมรับและเป็นคนไทยคนแรกในฟิลิปดีไซน์บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของโลกอีกด้วยนะครับเมื่อกี้โปรยกับคุณผู้ชมไปว่าเป็นนักออกแบบออกแบบอะไรขยายความหน่อยครับก็ออกแบบผลิตภัณฑ์คือถ้าเอาตามที่เราที่ผมเรียนจบนะครับก็เป็นออกแบบผลิตภัณฑ์นะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่พอเราทำงานไปเนี่ยเราก็ได้ทำงานกับคนที่หลากหลายขึ้นครับนะธุรกิจที่กว้างขึ้นจนตอนนี้บริษัทเราทำในเรื่องของออกแบบธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรวมไปถึงแนวคิดทางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์นะออกแบบการสื่อสารออกแบบประสบการณ์มันดูครบวงจรมากก็ครบวงจรคล้ายๆแนวโคชชิ่งหรือสตาร์ทอัพ SME แบบนั้นไหมก็คือเราจะทำงานกับพาร์ทเนอร์เราเรียกพาร์ทเนอร์นะครับตั้งแต่การพัฒนาไอเดียก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความหมายของการออกแบบเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงเฮ้ยทำอะไรวาดสร้างหรือแบบทำสวยๆแพ็กเกจจิ้งอะไรจริงๆสวยๆต่างๆจริงๆการออกแบบเนี่ยถ้าพูดถึงความหมายจริงๆมันเนี่ยครับมันคือการแก้ปัญหาอ๋อเหรอคือออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นรูปธรรมจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูความหมายนะเราใช้คำว่าออกแบบเนี่ยกับอะไรบ้างแทบทุกอย่างอ่ะใช่มั้ยเราพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นการออกแบบคือการทำให้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นการทำให้ดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องเห็นปัญหาก่อนถึงจะสร้างอินโนเวชันใหม่ๆหรือมีไอเดียใหม่ๆใส่เข้าไปได้ใช่อย่างที่คนอาจจะมองออกแบบแพ็กเกจจิ้งก็คือออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้เก็บรักษาดีขึ้นขนส่งได้ดีขึ้นน่าสื่อสารได้ดีขึ้นน่าซื้อขึ้นก็เรียกคือการพัฒนาให้ดีขึ้นงั้นการออกแบบก็คือการแก้ปัญหาฟังดูที่พี่มะกอนเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นระดับโครงสร้างเหมือนอุตสาหกรรมคือส่วนใหญ่อะเราพูดถึงในยุคนี้คนมักจะให้ความสำคัญกับออกแบบวัตถุเล็กๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆเพื่อการซื้อขายเป็นหลักแต่นี้มันเป็นระดับแบบอินดัสเทรียลอ่ะเป็นอุตสาหกรรมออกแบบมันเรียนอะไรขนาดไหนลึกแค่ไหนครับคือในสาขาวิชาชีพนี้เนี่ยคือเราต้องใช้ทั้ง2ส่วนครับคือส่วนแรกก็คือเอาง่ายเรื่องของความงามเนี่ยสุนทรียศาสตร์อะไรพวกนี้เราต้องมีนะฮะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรสนิยมรสนิยมต่างๆเนี่ยมันต้องมีแต่หลักๆเนี่ยพอเราพูดถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องสามารถติดในระบบอุตสาหกรรมได้คือเราไม่ได้ทำแค่1 ชิ้นมันก็ถ้าไอชิ้นงาน1ชิ้นเนี่ยมันก็เป็นงานปริมาณกรรมเป็นโฮมเมดโฮมเมดอะไรแฮนด์เมดอย่างนั้นไปซึ่งสร้างมูลค่าในระดับแมสเนี่ยได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้งานชิ้นงานของเราเนี่ยเข
ข้าไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมได้ผลิตขายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชิ้นได้เช่นนาฬิการองเท้าเสื้อทุกอย่างมันอยู่ในระบบอุตสาหกรรมหมดทีนี้ศาสตร์ที่พี่มังกรเรียนมาเนี่ยมันอยู่ในคณะอะไรตอนนั้นหรือบางคนแบบสนใจในเวนี้ผมจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตก็อยู่ในจริงๆสาขาวิชานี้จะอยู่ในหลายคณะมากอยู่ในสถาปัตย์หรืออยู่ในสถาปะของที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยอยู่ในคณะศิลปกรรมโอ้ครับศิลปะและการออกแบบถ้าในที่จุฬาก็จะเป็นคณะสถาปัตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นคณะที่แยกต่างหากแสดงว่าจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วตอนนั้นไปเรียนต่อไม่ได้เรียนต่อก็ทำงานเลยโอ้ก็ทำงานที่สิงคโปร์แล้วก็ที่ฝรั่งเศสไปทำได้ยังไงตอนนั้นก็ส่งประกวดประกวดก็ได้ที่1ของเอเชียประกวดอะไรแบบนาฬิกานาฬิกาแบบไหนฮะเล่าให้เราฟังซิติเซนก็เหมือนกันง่ายๆก็คือเรามองพฤติกรรมว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการมองนาฬิกาเนี่ยคือทำให้มันสวยเนี่ยจริงคนทำเยอะละครับแต่ทำไงให้แบบสามารถจะลดขั้นตอนแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรบางอย่างเช่นแบบการมองนาฬิกาบางทีเนี่ยถ้าในแง่สังคมก็บางทีเรื่องของมารยาทใช่ไหมคือมองนาฬิกาบ่อยๆเนี่ยเหมือนจะรีบไปไหนใช่ไหมทำให้คู่สนทนาอึดอัดได้อึดอัดใช่ก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของการมองเนี่ยต้องยกขึ้นมาดูใช่ไหมเพราะตอนนั้นนี่ก็มองว่าสมมติถ้าเราสามารถที่จะตัดขั้นตอนเนี่ยบางอย่างเช่นกันยกข้อมือขึ้นมาได้ก็นาฬิกาอยู่ตรงนี้เลยหน้าจออยู่ข้างๆแล้วก็สามารถเหลือบตามองได้แล้วก็แยกเข็มนาชั่วโมงนาทีวินาทีจริงๆเราอยากรู้แค่ไม่กี่นาทีละแล้วก็เหลือบตาดูช่องนาทีแค่นั้นเองจากการประกวดชนะตอนนั้นมันนำมาซึ่งการทำงานได้ยังไงก็ทำให้บริษัทใหญ่ๆเข้ามาติดต่อก็ตอนนั้นอย่างแรกเจ้าของงานบริษัทซิติเซนเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ออฟเฟอร์งานให้ที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปทำไมอ่ะมีบริษัทที่ใหญ่กว่ามาเสนอโอ้ก็บริษัทฟิลิปส์ก็มาเสนอครับให้ไปทำงานที่สิงคโปร์ก็ถ้าเทียบกันออกแบบนาฬิกาอย่างเดียวกับฟิลิปส์เนี่ยโอ้โหมีสินค้าไม่รู้กี่อย่างท้าทายกว่าท้าทายกว่าโอกาสเปิดกว้างกว่าใช่ก็เราก็เลยเลือกฟิลิปส์ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนฮะก็เบสเซ็ตเกือบ7ปีโอ้นานเหมือนกันนะใช่7ปีแล้วมาหักเหชีวิตกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไงครับก็มาเปิดบริษัทเซรามิกดีไซน์เซรามิกดีไซน์เป็นบริษัทที่ครอบคลุมเรื่องที่บอกไปตอนต้นใช่ก็ออกแบบ business concept product development แล้วก็ communication design experience design ทั้งหมดแล้วสิ่งที่เรียกว่าสร้างชื่อให้พี่มังกรเนี่ยคืองานชิ้นไหนยังไงที่ออกแบบครับคือจริงๆงานของสาขาวิชาชีพเนี่ยเหมือนเราทำงานอยู่เบื้องหลังใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกใครออกแบบอะไรอ๋อครับใช่ไหมเหมือนนาฬิกานี่ใครออกแบบก็ไม่มีใครรู้แว่นตาที่ใครออกแบบก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราเนี่ยถามว่าสร้างชื่อไหมก็ไม่ได้สร้างชื่ออะไรมากนะแต่เราในฐานะนักออกแบบเราจะภูมิใจเฮ้ยคนนั้นใช้ของเราอยู่ที่เราออกแบบอยู่ซึ่งมันก็ใช้อยู่ในตามท้องตลาดที่พอจะเปิดเผยได้ไหมฮะก็ถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็มีน้ำดื่มสปริงเกิลออกแบบแพ็กเกจจิ้งแบรนดิ้งอะไรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคือเป็นสินค้าแมสจริงๆเลยใช่ไหมแพ็กเกจจิ้งเนี่ยน้ำขวดละ7บาทขายทั้งประเทศเห็นมีเรื่องหลอดไฟอะไรที่ไปทำงานกับทางฟิลิปส์นี่ไม่ได้ทำที่หลอดไฟผมทำเครื่องเสียงกับมือถือโอ้แล้วก็อุปกรณ์กันคำว่าออกแบบในที่นี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าเฉพาะหน้าตาของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือรวมถึงฟังชั่นอลการใช้งานด้วยครับเราพูดถึง experience ประสบการณ์คือประสบการณ์เนี่ยมันจะทำให้ได้มาซึ่งหน้าตาเช่นการประสบการณ์การใช้ใหม่รู้สึกว่าเอ้ยใช้งานง่ายขึ้นใช้งานได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสมมุติผมยกตัวอย่างมือถือสักเครื่องนึงใช่ experience ที่ว่าคืออะไรยังไงฮะคือตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้นะครับยุคนี้มันเหลือแค่จอละครับยุคก่อนหน้านี้มันจะเป็นบาร์เป็นแท่งใช่มั้ยการกดสมัครปุ่มกดยังไงให้กดไงกดง่ายกดยังไงให้แบบกดได้เร็วหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนำประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการสไลด์จะไม่เปิดละจะทำยังไงให้แบบทั้งจอกับคีย์บอร์ดเนี่ยแยกจากกันนะสมัยก่อนก็เป็นเปิดอย่างนี้ครับมีก็เริ่มสไลด์บนล่างเริ่มสไลด์ซ้ายขวาซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการนักออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่กลุ่มทักนักวิทยาศาสตร์ R&D ต่างๆเนี่ยเขาคิดเอาไว้นะหน้าที่เราคือเอามาต่อยอดยังไงคนที่จะมาอยู่ในวงโคจรนี้เนี่ยนอกจากมีความคิดสร้างสรรค์แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมทำงานแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกคือหลักๆเลยคือยุคนี้ต้องเปิดกว้าง
ือเราต้องเข้าใจภาพรวมคือต้องเข้าใจมหาภาคให้ได้เพราะว่าทุกอย่างวันนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่แบบมันผุดขึ้นทุกวันเพราะนั้นต้องเปิดกว้างก่อนใช่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกต มองแล้วเห็นปัญหาเมื่อไหร่เราเห็นปัญหาเนี่ยเราต้องเป็นนักแก้ปัญหาปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้เราอะไรคือโปรเจกต์ที่ท้าทายที่สุดในการตั้งบริษัทที่เคยทำมาครับที่น่าภูมิใจนะจริงลูกค้าไทยนะจริงลูกค้าต่างประเทศมีเยอะแต่เป็นของคนอื่นของลูกค้าต่างชาติแต่ถ้าของคนไทยเนี่ยผมภูมิใจโปรเจกต์น้ำดื่มสปริงเกิลที่บอกไปตอนต้นใช่เพราะว่าเป็นอะไรที่คือหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยถามว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยยากยากมากราคาก็ขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับเป็นกฎหมายใช่ใช่ไหมสองคือน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าอ่ะเรื่องของโปรดักต์เนี่ยจะมาสร้างยูนิคเซลลิ่งพอยต์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างมูลค่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราบวกกับการแก้ปัญหาในเรื่องอื่นด้วยไอ้ตรงนี้มันเรื่องท้าทายแล้วก็อีกอย่างเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีแต่คู่แข่งรายใหญ่ๆใช่ไหมเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจริงครับเงินมหาศาลเพราะเนี่ยการที่จะทะลวงทั้งหมดตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สร้าง positioning ของตัวแบรนด์ได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ท้าทายเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำ research ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานกับเจ้าของแบรนด์เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยใกล้ชิดมากๆเลยจนท้ายสุดทำอะไรมันหลุดออกมาผลออกมาเนี่ยก็คือเราได้รางวัลถือว่าค่อนข้างจะเกือบเยอะที่สุดในโลกอ่ะของน้ำดื่มได้ตั้งแต่โปรดักต์ตัวนี้ที่เราออกแบบตัวเดียวเอาละครับคุยกันพอหอมปากหอมคอพอเข้าใจเรื่องของงานออกแบบผลงานที่ผ่านมารางวัลที่ได้รับแล้วก็คุณสมบัติสำคัญของนักออกแบบกันไปแล้วคราวนี้มาลองดูวิธีการปฏิบัติกันบ้างเดี๋ยวพี่มังกรจะแสดงให้เราเห็นว่าขั้นตอนการออกแบบกว่าจะไปชิ้นงาน1ชิ้นเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรและทำยังไงบ้างมาชมกันต่อครับมาครับคุณผู้ชมหลังจากเราได้คุยเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์วิชานักออกแบบกันไปแล้วนะฮะคราวนี้มาดูชิ้นงานออกแบบและวิธีการออกแบบของพี่มังกรกันบ้างเริ่มจากอะไรก่อนดีครับเริ่มจากงานที่โบราณที่สุดเลยในของลูกค้าคนไทยของเราก็เป็นหูฟังบลูทูธที่ถือว่ายังเล็กและเบาที่สุดในโลกอยู่นะจนถึงตอนนี้น่าจะให้ไทยออกแบบมากี่ปีแล้วจริงๆมันดูร่วมสมัยมากดูเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน 3-5 ปีก็มีแท่นชาร์จในยุคนี้เราก็จะเห็นหูฟังบลูทูธแบบนี้ลักษณะเยอะใช่แต่เมื่อกี้บอกว่าโบราณแปลว่ามันต้องเกิดขึ้นก่อนนั้นนานแล้วมากๆก็กี่ปีฮะ14ปี14ปีใช่ตอนตั้งบริษัทปีแรกเลยโหแล้วตอนนั้นโจทย์คืออะไรครับโจทย์คือเราต้องทำอะไรที่เป็นที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งบนโลกครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปตอนนั้นลักษณะของหูฟังบลูทูธที่ใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นแบบไหนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันประมาณคืบหนึ่งครับใช่ไหมคืบหนึ่งใหญ่เทอะทะหนักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นโจทย์ก็คือถ้าเราจะทำอะไรให้มันที่สุดของยุคนั้นเนี่ยคือคงไม่ใช่ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดนะเราก็ต้องทำอะไรที่เล็กที่สุดเพราะในโจทย์ของทำให้เล็กที่สุดเนี่ยในโลกณเวลานั้นเนี่ยมันก็ท้าทายมากๆคือต้องเล็กกว่าคนอื่นประมาณ 4-5 เท่าแต่ทั้งนี้ต้องใช้งานได้ด้วยนะใช้งานได้ด้วยก็เป็นงานแรกของโปรเจกต์ที่ทำในเมืองไทยครับเจ้าของก็เป็นคนไทยนะครับบริษัทไทยทั้งหมดพัฒนาที่นี่ผลิตที่นี่แล้วก็ขายทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยทำไมอ่ะ คือเอาไว้10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือแม้แต่เอาปัจจุบันด้วยเนี่ยถ้าเราบอกว่าคนไทยทำหูฟังบลูทูธที่ดีสุดในโลกอ่ะเชื่อไหมอ๋อเราจะไม่เชื่อเชื่อไหมครับประเด็นแล้วแพงที่สุดในโลกด้วยก็อาจจะตั้งคำถามว่าจริงเหรอจริงเหรอเพราะเราจะติดกับMade in USA Made in Japan ก็ว่ากันไปใช่แต่หลักๆเนี่ยเราก็สตาร์ดี้แล้วแหละเราศึกษาตลาดมันเรียบร้อยแล้วว่าคือถ้าทำตลาดในเมืองไทยอ่ะคือทำได้แหละแต่เหนื่อยเพราะคนจะไม่ believe ใช่หนึ่งไม่ believe แล้วก็สองกำลังด้วยกำลังในการซื้อด้วยเพราะในตอนนั้นเนี่ยคือฟังบลูทูธตอนนี้แบบถูกมาก
ช่ไหมคือถ้าแบบทั่วๆไปหลักร้อยใช่ไหมตอนนั้นขายอยู่ประมาณ 15,000 โอ้ถือว่าแพงมากยิ่งในยุค14ปีที่แล้วด้วยใช่ๆผมขออนุญาตน้ำหนักเบามากนะฮะคุณผู้ชมอยากรู้ที่มาของดีไซน์ตอนนั้นได้อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากอะไรครับคือสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยหลักๆเลยกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยยังไงผู้ชายใช่พวกแกดเจ็ตอะไรพวกนี้ผู้ชายอยู่ละแต่จะทำยังไงให้คนรู้สึกนะฮะถึงคุณภาพนะถึงความ precision อะแม่นยำนะทางวิศวกรรมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ reference ของเอาไงเครื่องเสียงไฮไฟแบบแพงๆตัวเราเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอย่างตัววอลลุ่มอะไรเงี้ยเนี่ยตัวที่เป็นแฮร์ไลน์สปินเนี่ยแค่ความรู้สึกตรงนี้มันก็รู้สึกแพงละนี่ปุ่มรับกดรับอ๋อครับใช้งานง่ายกดรับแตะรับได้เลยเนี่ยเสียงดังเบาอ๋อตรงนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มบวกลบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืองานมันไม่มีอะไรมากเขาแค่รับดังหรือเบาแค่นั้นเองเรียบง่ายแล้วหรูดูแพงใช่ทีนี้มาถึงอีกหนึ่ง product ที่เมื่อกี้เกริ่นไว้คือขวดน้ำใช่ครับขวดน้ำนี้เนี่ยพูดถึงดีไซน์มีที่มาของไอเดียยังไงในการที่หนึ่งเลยเนี่ยมันไม่มีฉลากพลาสติกซึ่งต่างจากแบรนด์อื่นๆสองรูปทรงมันจะมี texture ลักษณะเหมือนเป็นเพชรก็ที่มาเลยเนี่ยโจทย์เนี่ยที่คุยกับเจ้าของนะคือเราอยากจะทำเพราะว่าขวดน้ำในตลาดทั้งหมดเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันหมดแหละมันจะมีปล้องตามขวางถ้าสังเกตนะมีปล้องตามขวางแล้วก็กลมไม่มีฉลากเพราะนั้นถ้าเราจะฉีกจากตรงนั้นไปเนี่ยเอาปล้องออกเคยปล้องเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ทำไมฮะความแข็งแรงเป็นโครงสร้างเป็นกระดูกจับเวลามันจุ่มน้ำใช่มันเป็นกระดูกของขวดเพราะเนี่ยการที่จะเอากระดูกออกเนี่ยยิ่งเอาออกความแข็งแรงก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอากระดูกออกแต่ทำยังไงให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ในไอ้กระดูกเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันเราออกแบบแล้วคำนวณทางวิศวกรรมเนี่ยเหรอในคอมพิวเตอร์ว่ามันจะสามารถรับแรงได้แรงกดได้ไม่ขูดไม่เบี้ยวอ่ะไม่หักอ่ะเพราะบางทีเนี่ยไอ้รอยพับพวกนี้มันทำให้หักง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าทุกรอยพับมีความหมายนะครับใช่ใช่ตอนแรกเลยเนี่ยก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์ตอนนี้ก็พิมพ์ลงในขวดละทำไมถึงเปลี่ยนจากสติ๊กเกอร์เป็นพิมพ์ลงบนขวดเลยก็มันก็ประหยัดฮะไม่ต้องมีแผ่นสติ๊กเกอร์มาอีกชั้นนึงใช่งั้นทำไมหลายๆเจ้าถึงไม่พิมพ์ลงบนนี้ถ้ามันประหยัดกว่าน้ำดื่มเนี่ยจะออกมันต้องมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยความจำเป็นของข้อบังคับใช่ของอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลก็ดีเรื่องของออกแบบการออกแบบก็ดีเนี่ยไอโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันทำให้บางทีไม่เอื้อแล้วพอมันเป็นปล้องๆเนี่ยฉลากมันก็มีจำกัดถ้าฉลากใหญ่เกินก็แพงต้นทุนเพิ่มอีกต้นทุนเพราะคือทุกอย่างมันเกี่ยวต้นทุนหมดละเพราะสุดท้ายต้องขายราคาเดิมเนาะใช่นักออกแบบเนี่ยคือเราจะทำตามใจตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเข้าใจเรื่องของขั้นตอนการผลิตนะฮะเทคโนโลยีการตลาดในแง่ของธุรกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อจำกัดของทุกๆด้านเนี่ยเอามารวมเข้าด้วยกันเนี่ยอันนั้นคือหน้าที่เราที่ต้องแก้ปัญหาในขณะที่หลายคนที่เป็นนักออกแบบเป็นเบื้องต้นแล้วกันที่ในออฟฟิศทั่วไปมีเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มักจะบ่นว่าโอ้โหลูกค้าเยอะจังเลยทำไมต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้เสนอไอเดียไปอะไรก็ไม่ผ่านโอ้ไม่มีรสนิยมทำไมเชยจังเลยในฐานะนักออกแบบมืออาชีพพี่มังกรมองว่ายังไงครับคือเราก็ต้องสวม2หมวกแหละครับคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยว่าวันนี้เนี่ยสิ่งทําไมสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการด้วยเหตุผลอะไรนะเขาเรื่องเดียวนะเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทําอะไรแล้วขายได้เนี่ยเราก็สามารถมองในมุมเขาได้เช่นอ่ะทํายังไงให้ถูกลงทํายังไงให้เร็วขึ้นใช่มั้ยประหยัดขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่หลักๆมีแค่นั้นแล้วเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยที่จุดยืนหรือลายเส้นในการดีไซน์ของเรายังคงอยู่ด้วยต้องทำยังไงครับจริงๆความเป็นตัวตนนักออกแบบมันมีอยู่แล้วแหละไม่มีทางหายหรอกมันอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยยิ่งเราเข้าใจเขาได้มากเท่าไหร่เข้าใจอย่างที่บอกต้องกว้างนะเข้าใจการทำงานในธุรกิจได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเอาความเป็นตัวตนเราของเราเนี่ยใส่ไปได้มากเท่านั้นบนพื้นฐานความเข้าใจนั้นๆใช่ใช่มาดูโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสักหน่อยครับอันนี้ก็เป็นขวดน้ำเหมือนกันครับคือที่เปิดให้ดูเนี่ยเป็นงานที่ถือว่าง่ายไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าอย่างขวดน้ำเนี่ยก็มีแค่2ชิ้นมีขวดกับมีฝา
ฝานี่มันมาตรฐานอยู่แล้วยังไงก็ต้องเหมือนกันใช่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขวดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขนาดใช่ไหมขนาดแล้วก็โครงสร้างอะไรต่างๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนี่เป็นโปรแกรมอะไรครับให้คุณผู้ชมชื่อ Rhino ครับ Rhinoceros 3D นะของผมก็ใช้ Rhino เป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเรื่องอิสรภาพในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะถามเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการอยู่นักออกแบบจำเป็นต้องวาดมือก่อนแล้วค่อยสแกนเพื่อทำต่อในคอมพิวเตอร์ไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีวิชาศิลปะอะไรในการ drawing อ๋อมีเราต้องเข้าใจพื้นฐานคือไอการ sketch เนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเราออกมาเป็นในหัวออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยได้เร็วที่สุดครับจากนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธว่างั้นใช่ใช่ยิ่งถ้าเราถ่ายทอดได้ดีเท่าไหร่ใกล้เคียงจริงเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ทำงานเร็วขึ้นง่ายขึ้นคือมันเป็นเครื่องมือการสื่อสารทั้งหมดอ่ะเพราะว่าหน้าที่ของนักออกแบบเนี่ยคือแปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรมออกมาให้เป็นรูปธรรมนี่ถูกหัวใจสำคัญใช่และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีแนวคิดดังนี้นะครับ 1. คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย 2. ความสวยงามน่าใช้ 3. ความสะดวกสบายในการใช้ 4. ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ 5. ราคาต้นทุนในการผลิต 6. วัสดุที่ใช้ผลิตและ 7. คำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตนั่นเองล่ะครับสมมุติว่ามันเป็นงานใหม่มากเช่น product ใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆถ้าลูกค้า approve แล้วหรือว่าว่ายง่ายขายลูกค้าผ่านแล้วเนี่ยโหในการเข้าสู่โครงสร้างการผลิตเนี่ยมันต้องทำอะไรเพิ่มอีกเยอะไหมฮะเพราะเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบอุตสาหกรรมเนี่ยพอเราคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องการผลิตด้วยว่าเฮ้ยแบบที่เราทำเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ละชิ้นผลิตยังไงอุ้ยแล้วนักออกแบบจะเข้าใจในทุกผลิตภัณฑ์ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อมันคนละศาสตร์กันเลยเช่นสมมุติขวดน้ำก็แบบนึงตู้รถยนต์แอร์มือถือมันคนละอย่างกันเลยเรื่องวัตถุที่จะใช้ผลิตเนี่ยจริงๆต้องเข้าใจทุกอย่างเข้าใจหมดเข้าใจเรื่องการผลิตอะเอาแน่แต่ว่าถ้าการผลิตไหนที่มันใหม่มากเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาไปศึกษาแต่ที่แน่คือเราต้องเข้าใจการใช้เทคโนโลยีไม่งั้นออกแบบแค่ความสวยงามไม่ได้ไม่ได้คือหลักๆถ้าออกแบบเสร็จเขาถามจะผลิตยังไงนี่เป็นคำตอบพื้นฐานเลยนะที่ต้องรู้นะเท่าไหร่เออแล้วใช้เวลานานขนาดไหนคือถ้าตอบไม่ได้ก็จบแล้วการออกแบบ1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่เวลานานแค่ไหนในการทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมนะคือจริงตอนออกแบบอะคิดออกมาง่ายคิดแป๊บเดียวก็เสร็จอาจจะวัน2วันก็เสร็จละแต่ทำให้เป็นจริงผลิตจริงได้เนี่ยอันนี้ใช้เวลาบางทีเป็นเดือน 2-3 เดือนบางทีครึ่งปีโหนานกันนะใช่งานชิ้นไหนที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยออกแบบมาตั้งแต่ยังไม่เปิดบริษัทเลยนะตั้งแต่เป็นพนักงานจนถึงวันนี้ครับที่มันยากเนี่ยมันยากในเรื่องของบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เราในอยู่ในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องการผลิตส่วนใหญ่ถ้ายากเนี่ยมันจะยากในเรื่องแง่การผลิตเพราะว่าทุกอย่างทุกครั้งที่เราจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเราทำในสิ่งที่เขายังไม่เคยทำเพราะทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมันเกิดแรงต้านอยู่แล้วแหละนะเพราะพอเกิดแรงต้านตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าไปไกลเกลี่ยเจรจาหาข้อตกลงสมมติว่าเราต้องไปผลิตที่เมืองจีนเนี่ยกว่าจะเจรจาทำอะไรบางอย่างคือทำมันยากอ่ะพอมันยากเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องนั่งคุยกันเคลียร์กันหลายรอบบางโปรเจกต์เนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยหูฟังบลูทูธเนี่ยไอ้ที่ซับซ้อนมากเนี่ยพาร์ทที่ซับซ้อนมากเนี่ยเราจะให้พาร์ทเนอร์ที่สิงคโปร์ทำเพราะว่าการออกแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ขายได้ทั่วโลกนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะมีเรื่องของการกฎระเบียบอะไรต่างๆที่เราต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไทยก็มีอมก.อะไรต่างๆใช่ไหมแต่ต่างประเทศมีมากกว่านั้นเพราะการออกแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์ภายในทั้งหมดเนี่ยให้ผ่านมาตรฐานโลกที่ส่งได้ทั่วโลกเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าผ่านสิงคโปร์ผ่านทั่วโลกเหรอใช่เราก็ใช้พาร์ทเนอร์ครับที่ฟิลิปส์ครับเพราะฟิลิปส์เขาขายทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรที่ฟิลิปส์เขาเข้าใจอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้ขายได้ทั่วโลกบางคนอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ในเมื่อมันถูกหล่อหลอมแบบเดียวกันมาสังคมกลุ่มเพื่อนเหมือนกันเรียนวิชาเดียวกันทำไงให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆได้ครับง่ายที่สุดนะครับก็เดินทางไปเที่ยวคือวันนี้คือหนึ่งเนี่ยออกจากพื้นที่เดิมๆครับสองสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามคือตั้งคำถามง่ายๆคือทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะทำไมคือตั้งคำถามว่าทำไมแล้วลองหาคำตอบดูต้องหาคำตอบด้วยสำคัญคือต้องไม่ตั้งคำถามแล้วปล่อยผ่านใช่เช่นแบบเราขับรถผ่านเห็นสมมติค
คนกำลังจะปีนมะพร้าวสมมตินะถามว่าเอ้ยทำไมเขาต้องปีนอย่างนั้นอ่ะเขาอาจจะมีภูมิปัญญาอะไรบางอย่างใช่ไหมที่ทำให้เขาเฮ้ยปีนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมคือทุกครั้งที่เราสังเกตเนี่ยแล้วเราลองดูเนี่ยจริงมันมีภูมิปัญญาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อยู่ที่เราจะเห็นหรือเปล่าใช่ใช่แล้วทำยังไงแค่การเป็นคนช่างสังเกตแล้วมันไม่จบแค่สังเกตแต่มันต่อยอดกลายเป็นอาชีพได้ครับก็ผมว่าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเปิดกับทุกๆสิ่งเนี่ยแล้วเราตั้งคำถามเนี่ยเราจะเอาคำถามแล้วก็คำตอบที่เราพยายามจะหาเนี่ยมาตกผลึกนะตกผลึกกับเราเองแล้วหาสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาเพราะในตรงนี้ผมว่ามันเป็นการฝึกอ่ะคือมันไม่ใช่อาชีพอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะใช่ไหมเราใช้ชีวิตก็คือเราก็มองสังเกตตั้งคำถามหาคำตอบนะคำตอบไม่ได้วันนี้แต่น้อยเรามีคำถามไว้อยู่ในหัวค้างไว้เยอะๆมันยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนวันหนึ่งเราเจออะไรบางอย่างที่มันสามารถแก้มันได้มันก็จะเชื่อมันทันทีเอาละฮะวันนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจกันเยอะเลยสำหรับผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่มังกรฝากถึงผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าสู่วงการนักออกแบบทั้งมือใหม่เลยหรือว่าคนที่ทำอยู่แล้วแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้สักทีอยากแนะนำอะไรเชิญได้เลยครับก็อยากให้หรือบอก1สังเกต2ทําความเข้าใจกับภาพกว้างไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของภาคธุรกิจการตลาดนะการผลิตอะไรต่างๆแล้วก็มองไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วตอนนี้ผมว่าโลกเราเนี่ยคือเราต้องเราอยู่ในยุคที่แบบมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยเยอะมากๆครับเราจะเอาข้อมูลข่าวสารตรงนี้ที่เยอะมากๆเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับเรายังไงลองคิดต่อยอดจับแพะจนแกะดูอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่เราตั้งคำถามมากเท่าไหร่แล้วคนก็แก้ปัญหาในฟิลในด้านอื่นเขาพยายามก็แก้ปัญหามาตลอดเวลาทุกๆวันน่ะถ้าเราเห็นใน Facebook ใน Twitter อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาตกผลึกแต่เราต้องฝึกไงฝึกทำทุกวันแล้วก็ไอเดียต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสักวันเนี่ยมันก็จะรู้สึก make sense ขึ้นมาแต่หลักๆพอมัน make sense ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องรีบทำใช่เพราะว่าไอเดียเราถ้าสังเกตนะเราเคยคิดอย่างนี้มาก่อนใช่เฮ้ยทำไมคนมันเป็นคนทำแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราคิดได้มันเกี่ยวที่ว่าใครทำก่อนคนคิดได้เหมือนเราวันนี้เยอะแยะเลยทั้งโลกมีหมด อยู่ที่ว่าใครทำก่อนเพราะนั้นคิดก่อนแล้วต้องรีบทำด้วยจึงจะออกมาเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จได้นะฮะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้แรงบันดาลใจและก็แนวคิดดีๆจากยอดคนพันอีของเราเยอะเลยครับขอบคุณพี่มังกรมากๆครับเรื่องราวของสุดยอดนักออกแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและครั้งหน้ายอดคนพันอีจะพาไปพบกับยอดคนในศาสตร์วิชาด้านไหนอีกติดตามกันได้ที่นี่ ETV ที่เดิมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับเราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยที่จุดยืนหรือลายเส้นในการดีไซน์ของเรายังคงอยู่ด้วยต้องทำยังไงครับจริงๆความเป็นตัวตนนักออกแบบมันมีอยู่แล้วแหละไม่มีทางหายหรอกอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยยิ่งเราเข้าใจเขาได้มากเท่าไหร่เข้าใจการทำงานในธุรกิจได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเอาความเป็นตัวตนเราเนี่ยใส่ไปได้มากเท่านั้นบนพื้นฐานความเข้าใจนะครับยอดคนพันอี